สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแทนพี่บูมค่ะเพราะว่า Vivo V11 เครื่องนี้เป็นของเรา ค่ะและ Vivo V11 นะคะได้มาจาก Lazada Mall ในรายการ Lazada 1212ค่ะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้หลังจากหมดรายการ1212ไปแล้วราคากลับขึ้นไปอยู่ที่ 13,999 บาทเหมือนเดิมแล้วแต่เครื่องนี้เราได้มาในราคา 11,499 บาทเท่านั้นเองประหยัดไปตั้ง 2,500 แล้วถ้าเทียบกับที่ไปซื้อในช็อปมานะประหยัดไปตั้ง 3,500 คุ้มสุดๆเลยแล้วนี่เลยค่ะยังได้กล่องนี้มาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นและนี่เลยค่ะหน้าตากล่องของ Vivo V11 ของเรานะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันแกะกล่องนะครับแกะคู่เลยนี่ด้านหลังให้ดูก่อนว่ามันไม่ใช่ของจีนมันเป็นของเดี๋ยวเรามาผลิตในจีนแต่ว่ามันมีกสทช.แล้วคือใช้ในประเทศได้นะครับแกะให้คุณกล้วยแกะครับอันนี้เป็นของคุณกล้วยนี่แหละค่ะแล้วก็ที่กล่องนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้เลยค่ะก็จะบอกว่า do not accept นะคะถ้าเกิดว่าซีลนี้ถูกเปิดออกนะคะก็อย่ายอมรับแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยคุณกล้วยเปิดดีกว่าดูอันนี้ในนี้มันมีอะไรครับอันแรกอุ้ยเขาให้นี่ครับเคสฮะมีเคสมาแล้วเคสใสเคสใสตัวจิ้มนะครับคู่มือใช่ไหมแล้วก็ในกล่องนะไปอย่างรวดเร็ววันนี้อะไรครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์วารันตีตัวนี้คุณกล้วยสั่งมาเป็นสีอะไรอ่ะสตาร์ลี่ไนท์ค่ะสตาร์ลี่ไนท์ใช่ไหมโอ้สีน้ำเงินเข้มจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยใช้ iPhone มาตลอดครับแล้วก็ไม่เคยใช้ Android ที่เขาที่เปิดเลยเหรอเอาเป็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเรียบร้อยนะครับเหมือนเครื่องส่วนทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นของจริงของแท้แล้วก็จัดส่งแน่นอนนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมาครบเลยนะข้างในกล่องครับก็มีตัวชาร์จนะครับสายพาวเวอร์ตัวนี้เป็นตัว Vivo V11 ที่เป็นฟาสต์ชาร์จได้นะครับแล้วก็มีหูฟังมาให้หน้าตาเหมือนของเดี๋ยวคล้ายของ iPhone หูฟังเพิ่งรู้ว่าหูฟัง Vivo มันคล้ายของ iPhone มากครับตอนแรกเอ๊ะนี่มันกล่อง iPhone หรือเปล่าดูอะแดปเตอร์ก็เหมือน iPhone นะครับจนนึกว่าตัวนี้นี่มัน iPhone หรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ใช่ครับโทรศัพท์พักไว้ก่อนนะครับทีนี้จะบอกว่าที่เราซื้อ Lazada มันแตกต่างจากศูนย์อีกอย่างนึงคือศูนย์เขาไม่มีบ็อกเซตให้เรานะแต่ของ Vivo เนี่ยนะครับที่สั่งจาก Lazada เนี่ยเขามีบ็อกเซตให้ด้วยคุณกล้วยครับเรามาแกะบ็อกเซตกันเลยดีกว่าว่าในบ็อกเซตเนี้ยมีอะไรมาให้คุณกล้วยบ้างอันแรกครับก็จะเป็นแหวนติดนะครับสีเข้ากับตัวบอดี้ของโทรศัพท์เลยตัวต่อไปนี่ครับแล้วก็ไม้เซลฟี่ครับสีฟ้านะครับสีฟ้านะมีปุ่มกดถ่ายเซลฟี่ด้วยนะนะครับอันนี้อะไรครับคุณกล้วยกระติกน้ำกระติกน้ำเรามันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ครับกระติกน้ำเนี่ยหุ้ยเป็นกระติกเก็บความเย็นนะคือไหนๆให้มาครับเราก็เอาฮะเขาทำให้มันใหญ่ๆเพื่อจะได้ใส่ของให้เต็มกล่องใช่ไหมคือถ้าตอนผมแกะนี่ผมจะกระจุยอ่ะหูฟังค่ะออกมาแล้วครับอันนี้เป็นหูฟังฮะเป็นหูฟังแบบไหนอ่ะอ๋อหูฟังแบบเกี่ยวหูฟังสปอร์ตเนาะหูฟังสำหรับเวลาออกกำลังกายครับคือจะบอกว่าวิดีโอนี้ครับต้องการจะทำเพื่อมาบอกว่าของที่เราสั่งจาก Lazada Shopee ครับในช่วงลดราคานะหรือช่วงแบบโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราก็ได้ของแท้ของจริงครับแถมของแถมเนี่ยมันมาเยอะกว่าที่เราซื้อข้างนอกครับที่สำคัญครับคือแต่ก่อนผมเป็นคนที่ชอบซื้อโทรศัพท์ติดโปรนะติดโปรสูงนะครับเพื่อที่จะได้ราคาถูกครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคามันถูกสูสีกับซื้อติดโปรเลยนะแพงกว่ากันนิดเดียวเองนะครับแถมตัวนี้ผ่อนด้วยยังไงคุณกล้วยผ่อน 0% 10เดือนอีกด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อโปรโมชั่นเนี่ย1212ใส่โค้ดลดราคาเข้าไปได้อีกนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆครับก็คลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นพรีวิวครับจริงๆแล้วคนอื่นเขาทำรีวิวกันหมดแล้วแกะกล่องกันไปเรียบร้อยครับอันนี้เอามาให้ดูครับว่าซื้อแบบนี้ครับตัวถูกๆผ่านเว็บ Lazada หรือ Shopee นะครับก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับวิดีโอของผมนะ
ที่ซื้อกล้อง Canon โปรโมชั่น12-12ครับก็ไปดูจากลิงก์ที่ใส่ไว้ข้างบนคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะฮะก็ให้คุณกล้วยเขาเซตอัพโทรศัพท์ของเขาไปฮะเราก็ไปก่อนครับสำหรับคนที่อยากได้โทรศัพท์ Vivo ตัวนี้นะครับ V11 ราคาไม่แพงครับแล้วก็ของบ็อกเซตครบอย่างนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับคุณกล้วยบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ